นับสนุนโดย Your First Stop วางแผนเลือกหุ้นลงทุนคุณภาพสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมือใหม่ Turn Pro นะคะเปิดต้นสัปดาห์มาด้วยความสดใสเหมือนเดิมเลยกับบรรยากาศสวยๆแบบนี้ที่เรายังคงอยู่กันที่โรงแรมเซ็นทราวอเตอร์เกตพาวิเลียนนั่นเองค่ะซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะเดินทางสะดวกด้วยถูกต้องเลยนี่ช้อปปิ้งเพลินๆได้เลยนะเนี่ยใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะแถวนี้ได้โรงแรมบรรยากาศดีๆแบบนี้เนี่ยเวลาที่เรามาเราก็อยากจะพักผ่อนใช่ไหมใช่แต่การพักผ่อนของการเรียนรู้มันไปควบคู่กันได้นะถูกเวลาที่เรายิ่งพักผ่อนสติมันเปิดเต็มที่เท่าไหร่เนี่ยเวลาเราอ่านบทความหรือว่าเราอ่านหนังสือเนี่ยเราจะรับได้มากขึ้นเท่านั้นพี่เพชรเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยครับผมก็พยายามนึกถึงบทความผมอ่านมาแต่ในบทความเขาพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยซึ่งหลายประเทศเนี่ยตอนนี้ทั่วโลกก็มีนโยบายดอกเบี้ยติดลบซึ่งการที่ดอกเบี้ยติดลบเนี่ยทำให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมนะทั่วโลกอาจจะมีการเติบโตที่ช้าลงกว่าปกติอ้าวแต่ว่าเขาเนี่ยตั้งใจทำให้อัตราดอกเบี้ยติดลบเพราะว่าอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่ว่ามันไม่ได้มันยังไม่เห็นผลขนาดนั้นเลยนะทีน่าเพราะว่าถ้าเกิดเรามองดูจริงๆแล้วเมื่อสมัยก่อนเวลามันเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราก็มีการใช้นโยบายทั้งการเงินแล้วก็การคลังเข้ามากระตุ้นปั๊มเงินเข้าไปเพิ่มนโยบายมาตรการกระตุ้นสุดท้ายแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาได้แต่พอมาถึงณตอนนี้มาตรการต่างๆเหมือนที่สูญหมดเลยอ่ะจริงๆแล้วมันเหมือนเราได้รับยาแรงมาแต่ว่ามันเหมือนเริ่มเขาเรียกว่าอะไรดื้อยาดื้อยาเศรษฐกิจโลกเริ่มไม่เป็นไปตามนั้นหรือแม้กระทั่งพยายามลดดอกเบี้ยมาตามหลายๆประเทศเพื่อว่าให้มีการปล่อยกู้มากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าไอ้หนี้เก่าๆอ่ะมันยังไม่รับการสะสางมันก็เริ่มเหมือนโตด้วยหนี้ไปเรื่อยๆซึ่งในอนาคตอาจจะรวมได้อันนี้เป็นหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ดร.สุภวุฒิเนี่ยชี้ให้เราได้จับตากันไว้นะคะกับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่เขาบอกว่าหลายๆครั้งที่เราได้ยินเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยพยายามกดดอกเบี้ยให้ต่ำพยายามให้ภาคเอกชนเนี่ยออกมาลงทุนกันเยอะๆลงทุนกันเยอะๆแต่บางทีเราลืมที่จะดูไปว่าฝั่งดีมานด์หรือความต้องการใช้เนี่ยมันโตทันกันหรือเปล่าถูกต้องเลยเขาว่ายังไงบ้างต้องเพราะว่าการที่เรามากู้เงินหรือว่าอัดเงินเข้ามาในระบบเนี่ยทำให้ผู้คนมีเงินจับจ่ายใช้สอยแต่จริงแล้วบางประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นเองลดดอกเบี้ยติดลบแทนที่เขาจะไปลงทุนไม่ครับเขาไปซื้อตู้เซฟมาเก็บไว้เหมือนเดิมคนเขายังไม่กล้าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราจะคาดการณ์การเติบโตในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องดูทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งของซัพพลายและฝั่งของดีมานด์ด้วยนะคะถ้าความต้องการใช้มันไม่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็มีแต่ขยายไปขยายไปของเดิมก็ขยายอยู่ละของใหม่มาขยายเพิ่มอีกมันกลายเป็นว่าการผลิตเนี่ยส่วนเกินมันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะกลับไปลูปเดิมปัญหาเดิมอย่างเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆที่ราคามันก็ยังตกต่ำนั่นแหละเหล็กเราก็เห็นกันอยู่ว่ามีหลายบริษัทที่เริ่มปิดตัวไปหลายคนก็เริ่มกังวลว่าจะเกิดภาวะฟองสบู่อีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดร.สุภวุฒิสายเชื้อเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วในมุมมองของดร.สุภวุฒิเองเนี่ยยังคิดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีความเปราะบางค่อนข้างสูงแล้วนักลงทุนเองถ้าจะคาดการเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตเนี่ยก็ต้องคาดการด้วยความระมัดระวังด้วยจริงๆแล้วบทความนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์มากอันนี้เรายกขึ้นมาเป็นพอยต์สำคัญบางประเด็นเท่านั้นเองถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมไปหาอ่านได้ที่ไหนคะพี่เพชรก็เข้าไปได้เลยที่เซ็นเทรดก็มีครับหรือว่าแบงก์ของนะคะก็สามารถเข้าไปอ่านกันได้เพิ่มเติมตรงนี้แต่ว่าพี่แต่ค่ะอีกหนึ่งที่ที่สามารถค้นหาข้อมูลความรู้ได้ห้องสมุดมารวยของทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแหละค่ะซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามมาถึงการวิเคราะห์ในหุ้นกลุ่มพลังงานไหนใครบอกว่ามันดูยากมันมีดีเทลเยอะวันนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนกระจ่างได้มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเนี่ยราคาน้ำมันที่มันตกต่ำมาอย่างต่อเนื่องด้วยซัพพลายนี่มันปัญหาเดียวกันเลยนะถูกต้องคือซัพพลายมันเยอะมากกว่าความต้องการเนี่ยมันจะมาตีความยังไงต่อไปต้องติดตามกันแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเทิร์นโปรกับห้องสมุดมารวยกันก่อนค่ะ